นนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านหิมะนะครับเส้นทางฮาบินนะครับอุณหภูมิภายนอกตอนนี้นะครับลบ25องศาตอนนี้ผมกำลังจะเดินไปชมบรรยากาศในหมู่บ้านหิมะนะครับตรงบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่พักของผมนะครับนะแต่ว่าจากจุดที่พักเนี่ยก็คือจะต้องเดินไปนะฮะบริเวณกลางๆหมู่บ้านนะครับมีร้านขายของมีสิ่งที่เราจะต้องไปชมวันนี้ก็คือตรงบริเวณหมู่บ้านเห็ดนะฮะซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่ครับคือในเขตหมู่บ้านนี้นะครับเขาก็เหมือนกับว่าพร้อมใจกันประดับประดาโคมไฟสีแดงนะครับนะฮะเพื่อสร้างบรรยากาศเหมือนกับหมู่บ้านในนิทานนะครับนะโหเดินมานี่หนาวจริงๆนะครับลบ25องศาฟันออกปากเลยส่วนใหญ่บริเวณแถวนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับคนที่มาเที่ยวที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวจีนนะจะเป็นส่วนใหญ่นะฮะมีชาวต่างชาติที่ผมเห็นบ้างนี่ก็จะมีพวกคนเกาหลีบ้างนะครับส่วนชาวยุโรปเนี่ยจะไม่เจอเลยนะก็เป็นร้านอาหารร้านขายของผู้คนก็ยังคึกคักอยู่นะครับตอนนี้เวลานี่ก็ประมาณสักสามทุ่มได้นะฮะแต่คนก็ยังออกมาสนุกสนานเด็กๆนั่งเลื่อนมีเลื่อนเล็กๆให้เช่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นป้ายหมู่บ้านนะครับนะใช้หน้า Snow Town บริเวณบางจุดนะครับก็จะเป็นที่ให้เช่าที่ลากเลื่อนต่างๆนะครับนะก็คิดกันไปเป็นรายชั่วโมงนะฮะแต่ผมไม่ได้ถามเขาว่าราคาเท่าไหร่เพราะเราก็คงจะเกินวัยที่จะเล่นนะบรรยากาศดูคึกคักนะครับคนเยอะตรงบริเวณจุดนี้ก็จะเป็นพวกร้านขายของนะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับจะมีอะไรขายบ้างนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกินอันนี้ก็จะเป็นพวกประเภทถั่วต่างๆนะฮะโอ้ไส้กรอกนะฮะเดี๋ยวขากลับต้องมาลองสักชิ้นดูดูน่ากินมากนะอันหนึ่งรู้สึกจะเขียนไว้10หยวนพวกผลไม้แห้งนะครับไม่จะกินกัดข้าวหรือเปล่านะข้างนอกดีลบ25องศาพุทธครับแห้งพุทธามีคล้ายๆอะไรอะต๊อกป๊อกจินะเหมือนของเกาหลีเลยนะครับนะพูดมาปิดศีรษะเลยนะฮะยิ่งเดินโต้ลมนี่นะครับฟิลไลท์ลบ30ได้นะครับนะส่วนนี้นะเป็นพวกภัตตาคารเป็นร้านอาหารนะครับทั้งสั่งกินเองทั้งขายตามข้างทางนะครับจริงถนนเส้นนี้ก็ไม่ยาวมากนะถ้าเดินสุดทางเลยเนี่ยผมว่าประมาณสักกิโลหนึ่งได้
ืออาจจะไม่ถึงนะมุมนี้ก็จะสวยนะครับหิมะเกาะเรนกิ่งต้นสนนะเต็มไปหมดเลยตอนนี้ผมเข้ามาในบริเวณหมู่บ้านหิมะนะครับตรงนี้นี่ก็จะมีนะครับหิมะเกาะตามนะฮะชั้นต่างๆนะครับที่เขาทำไว้นะฮะให้กายสะสมกันให้เหมือนกับดอกเห็ดนะที่ผุดขึ้นมานะครับนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมด้านในกันนะครับค่อยๆชมไปเรื่อยๆนะครับนะฮะ没有在我这边拍过照的都可以过来拍，买了票印着的小照片跟票一样大小不收费的。จะมีจุดขึ้นไปชมด้านบนด้วยนะครับนะสวยจริงๆครับมุมนี้นะครับน่าจะเป็นมุมที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปเลยล่ะนะครับเห็นเป็นเห็ดหิมะลูกเล็กลูกน้อยนะเต็มไปหมดนะครับแล้วก็บ้านเขาก็ประดับไฟนะออกสีแดงนะครับทำให้เรารู้สึกว่าอยู่ในหมู่บ้านในนิทานนะฮะตอนเด็กเคยอ่านหนังสือนิทานนะครับแล้วก็บอกมีหมู่บ้านนะอาจจะเป็นภาคพื้นยุโรปเนาะที่ก็มีหิมะตกหนาๆหรือเคยเห็นรูปนะครับนะที่เมืองจีนก็มีเหมือนกันนะเดี๋ยวไปดูจุดอื่นต่อนะลงมาชมข้างล่างกันใกล้ๆเลยดีกว่าคือที่นี่นะครับหิมะมันตกนะฮะตลอดอยู่ประมาณนะครับเท่าที่ข้อมูลประมาณ7เดือนนะตกตลอดนะครับแล้วก็ทำให้มีหิมะสะสมบางพื้นที่เนี้ยก็บอกว่าหนาเป็นเมตรเลยก็มีนะครับควันออกปากก็ตอนนี้มีคนจีนเขาก็ต่อคิวเข้าไปเหมือนกับมีกิจกรรมข้างในนะครับมีเล่นเกมอะไรแบบนี้ผมขอเดินชมด้านนอกดีกว่านะโอ้บ้านหลังนี้ก็สวยนะครับคนจีนก็รอเข้าไปร่วมกิจกรรมของเขาบริเวณด้านขวาที่เห็นบันไดนี่รู้สึกจะเป็นขึ้นไปจุดชมวิวด้านบนนะครับนะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมกันดีกว่าเนาะนะขึ้นไปชมวิวด้านบนกันนิดนึงนะครับบันไดก็จะมีหิมะเกาะตกอยู่ตลอดนะครับเดินนี่ต้องระวังกันนิดหนึ่งครับ
คือหมู่บ้านหิมะเนี่ยก็ต้องมาชมเวลากลางคืนนะเขาจะเปิดไฟสวยอะโอ้เดินขึ้นมาเหนื่อยเหมือนกันนะแต่เพื่อได้คลิปนี้เนาะสู้หน่อยนะผมขึ้นมายอดบนสุดละคนจีนก็ยืนถ่ายรูปกันเต็มเลยล่ะกลางวันก็เข้าได้นะถ้ามาช่วงกลางวันนะบรรยากาศก็อีกแบบนึงนะครับเดินเลยจากจุดนั้นมานะครับจะเป็นอีกมุมนึงนะสำหรับชมวิวนะครับแดดนี่เข้าบรรยากาศเทศกาลคริสต์มาสเลยตรงนี้ก็จะมองเห็นทิวทัศน์ของหมู่บ้านหิบ้านนะครับก็จะเดินลงไปข้างล่างนะไปชมสวนที่เหลือนะครับจริงๆตรงหมู่บ้านเห็ดเนี่ยก็พื้นที่ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจะต้องเข้ามาชมเลยนะคือช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเทศกาลหิมะของทางฮาบินนะครับพื้นที่แถบนี้ก็จะหิมะตกตลอดแต่เที่ยวนี้เนี่ยผมมาถึง No Country นะหรือว่าหมู่บ้านหิมะนะครับในจุดนี้ซึ่งห่างจากตัวเมืองมานะฮะนั่งรถประมาณเกือบ5ชั่วโมงนะครับโอ้อยู่ก็สวยฮะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกบริเวณนึงครับเพราะตรงนี้นี่เราเมื่อกี้เราขึ้นมานะฮะแล้วลงด้านนี้นะครับมุมนี้ก็จะเป็นมุมเห็ดหิมะเหมือนกันนะฮะลูกเล็กลูกน้อยครับจุดเด่นก็คือหิมะที่ตกปกคลุมซ้อนๆกันหนาเป็นนะบางก้อนเป็นเมตรเลยนะผมว่านะก้อนเล็กก้อนน้อยก็สวยงามครับคือเดินจริงๆนะฮะในนี้นะเดินจริงๆเนี่ยนะฮะถ้าไม่ติดถ่ายรูปนะครับผมว่ามาทั้ง15นาทีก็ได้จะหมดแล้วนะครับแต่ถ้าถ่ายรูปด้วยนี่ผมว่าเป็นชั่วโมงละเนาะเพราะว่าแต่ละมุมนี่ก็สวยไปหมดนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นการเล่นอย่างหนึ่งนะครับคือเอาน้ำร้อนนะฮะเอาน้ำร้อนนะฮะสาดขึ้นไปบนอากาศนะครับมันจะกลายเป็นเกิดหิมะนะฮะน้ำร้อนเดือดๆนี่แหละเดี๋ยวผมจะลองไปทำที่โรงแรมดูนะว่าจะทำได้ไหมนะเห็นเขาทำแล้วก็อยากจะลองบ้างครับแต่ถ้าเกิดจะใช้บริการทางตรงนี้เนี่ยก็เห็นเขียนป้ายไว้นะฮะรวมทั้งถ่ายภาพด้วยอะไรต่างๆเนี่ย78หยวนแพงเอาเรื่องนะเดี๋ยวเราไปต้มน้ำสาดเองดีกว่าเนาะเดี๋ยวเขาลองอีกอันนึงแล้วเดี๋ยวถ่ายคลิปดูหน่อยนะให้เขาดูซิว่าให้เขาสาดอีกทีนี่มันจะเป็นยังไงนะครับจุดไม่ยอมสามสอง
ว้าวนี่นะกลายเป็นเจ็ดหิมะฟุ้งไปเลยนะครับนะเดี๋ยวต้องไปลองนะก็เดินมาสุดทางนะครับจริงตรงนี้เป็นทางออกนะแต่ผมมาดึกไปหน่อยนะก็จะให้เข้าออกทางเดิมดีฮะได้ชมอีกรอบนึงสวยจริงๆนะตรงนี้ก็น่าจะไปลานกิจกรรมนะครับถ้าในช่วงกลางวันเนี่ยเขาจะมีสไลด์เดอร์นะเท่าที่ถามเจ้าหน้าที่นะเดี๋ยวเข้าไปดูนิดนึงดีกว่าไม่มีคนเลยนะแต่เห็นว่าข้างบนเนี่ยมันจะเป็นลานสไลด์นะครับนะภาพจะมืดนิดนึงนะก็ขึ้นไปด้านบนแล้วก็คืออาจจะนั่งห่วงยางลงมานะครับมุมนี้ผมชอบสุดเลยสวยจริงๆสวยนะมุมนี้ผมชอบเลยล่ะมีขายของด้านในนะครับนะของกินต่างๆนะครับนะสวยจริงๆครับต้องมาดูด้วยตัวเองนะหมู่บ้านหิมะนะครับตรงบริเวณนี้ที่ผมอยู่นี่ก็อยู่ในเขตหมู่บ้านหิมะเหมือนกันนะฮะมันเป็นหมู่บ้านเห็ดนะเขาตั้งชื่อแบบนั้นนะครับนะน่ามาอยู่เนาะแต่ถ้าอยู่นานๆคงไม่เอานะโอ้โหไม่มีผัดกะเพรากินย้อนกลับมามุมเดินนะครับชมกันอีกรอบหนึ่งนะหิมะเกาะตัวเห็ดก็เป็นจุดขายได้นะครับนะนี่แหละเมืองหนาวนะครับก็ต้องสร้างจุดขายของตัวเองก็เป็นวิวทัศน์ที่สวยอะบ้านเราไม่มีอะพูดง่ายๆนะครับบ้านเราคงไม่มีหิมะตกนะบ้านเขามีเขาก็จัดเป็นจุดขายจุดท่องเที่ยวได้นะครับนะผมต้องออกแล้วโอ้โหหนาวมากนะครับตอนนี้รู้สึกมือแข็งไปหมดแล้วนะครับตอนนี้บริเวณด้านนอกนะครับอุณหภูมิประมาณลบ 25นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปต้นน้ำร้อนนะลองสาดขึ้นไปบนอากาศดูนะครับว่ามันจะฟูขึ้นไปเป็นเกล็ดหิมะหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวจะไปลองทำที่พักนะตรงนั้นจะมีที่ให้ผมลอง
ี้เป็นสภาพห้องพักที่ผมพักคืนนี้นะครับในเขตหมู่บ้านหิมะนะครับเข้ามานี่ก็อุ่นนะเขาน่าจะเป็นเตียงไฟฟ้าครับใช่แล้วล่ะนะครับเป็นเตียงทำความร้อนไฟฟ้านะจากมุมห้องผมนี่เปิดประตูออกไปนะครับโอ้นะด้านนอกก็จะเป็นนะฮะหมู่บ้านหิมะนะครับฟ้าเปิดประดับไฟสวยงามเลยนะครับที่ผมพักที่นี่ครับผมได้ทำการทดลองสาดน้ำร้อนขึ้นไปบนอากาศนะครับดูซิว่ามันจะได้เหมือนที่เขาทำไหมนะครับนะเดี๋ยวเรามาชมกันครับWe'll be right back.